มาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้การตำรวจสืบภาคหนึ่งกับรองผู้การตำรวจสืบภาคหนึ่งนะครับที่นำความลับของทางราชการในการคดีแตงโมไปให้บุคคลภายนอกนะครับให้เขาทราบก็เลยมาดำเนินคดีเขาตามมาตรา146แล้วก็มาตรา157ก็คือเมื่อวานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเอาตอนไหนอะเอาตอนไหนขั้นตอนก่อนจากนี้อะค่ะที่อาจจะดำเนินการก็ต้องรอสสารอย่างเดียวแหละว่าตอนนี้แม่เขายังไม่ได้ถอนใช่ไหมผมก็ต้องรอว่าจะมีการไต่สวนวันที่20กรกฎาคมนะว่าคุณแม่เขาจะเอายังไงเพราะตอนนี้เราตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับแม่อย่างเดียวนะครับถามถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะคะในรายการที่ทางกลุ่มคนบนเรือโทรหาคุณหนุ่มเชิญชัยมาร้องว่าเป็นเรื่องของการร้อนตัวอะไรยังไงนะคะเรื่องของที่ดินนะคะคือสิ่งที่ได้ประโยชน์เมื่อวานเนี่ยในรายการผมก็กระแสก็คืออย่างน้อยก็ทำให้เขาระแวงกันเองนะครับถึงนั่นคือทำให้เขาระแวงกันเองว่าใครเอาหลักฐานมาให้เรานะครับในนี้แล้วสองก็คือว่าเดี๋ยวน้อยสุดทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรามีของเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเรามีของอะไรแล้วก็เขาร้อนรนมากนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ผิดปกติมากเลยก็คือไม่มีโรเบิร์ตทิ้งน้อยโทรมานะอันเนี้ยเราอยากดีเบตกับเขามากเลยนะโรเบิร์ตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยโทรเลยไม่เคยออกสื่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับโรเบิร์ตก็คือว่าพี่หนุ่มก็ให้ดูทุกเรื่องแหละนะแต่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่ได้อนุญาตบางเรื่องเราก็อนุญาตนะครับแล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมเข้าใจแกผิดเองอ่ะส่วนหนึ่งนะก็ขอโทษไปด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งคือบางเรื่องเนี่ยเราก็บอกกันแล้วว่าเราไม่อนุญาตอย่างของจ๊อบเนี่ยนะครับแกก็ให้ผมดูผมก็อนุญาตเพราะว่าผมอยากดูว่าแจ๊บจะพูดอะไรนะส่วนเรื่องปอเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนอนุญาตแต่เรื่องแซนนี่เราไม่อนุญาตนะครับก็แซนไม่อนุญาตแต่เรื่องของตั้มเนี่ยนะคือเราไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้ดีกว่าไม่คิดว่าตั้มจะมาเพราะว่าพี่หนุ่มก็ให้เราดูแหละว่าเขาคุยกันอะไรกันแต่เราก็บอกว่าถ้ามาเราก็ไม่ให้ดูนะคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพูดตรงๆว่าเราไม่ไว้ใจหรอกอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็เมื่อมาถึงสตูแล้วอ่ะมันก็ทำไงได้อ่ะจะไม่ให้เข้ามานั่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นรายการสดพี่หนุ่มก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะว่าในขณะนั้นคือเขาเข้ามาแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมอ่ะครับครับอย่างนี้ถือว่าตั้งมาแทรกแซงการทำงานของเราไม่ครับอย่าไปมองอย่างนั้นคือจุดประสงค์เข้ามาเขาอยากดูคลิปแต่ผมก็บอกพี่หนุ่มแล้วว่าถ้าอยากดูคลิปอะไรเนี่ยไปดูข้างนอกไม่ใช่ดูข้างในแต่จริงๆผมยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ผมไลฟ์สดมาเมื่อวานนี้ผมก็กลับไปดูนะกลับไปย้อนหลังดูเนี่ยว่าผมเคยพูดไหมว่ามีคลิปคนกีดขาบนเรือก็ไม่เคยมีคลิปที่ผมยืนยันได้เลยว่าไม่มีคลิปที่กีดขาบนเรือเดี๋ยวสื่อมวลชนเอาไปดูเอาไปได้นะครับพี่อัดคะแต่ว่าคือสังคมส่วนใหญ่คือเขามองไปว่าพี่อัดมีคลิปกีดขาอยากที่ชี้แจงไม่ใช่คืออย่างนี้ครับไปดูได้เลยครับว่าแม้กระทั่งเดชามาเปิดเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีคำพูดว่ามีคลิปเลยแต่เป็นเรื่องของการบรรยายว่าแผลแตงโมเนี่ยขาข้างขวาเนี่ยเกิดจากมีดกรีดขานะครับนะไม่ผมไปดูได้เลยครับไม่มีคลิปแน่นอนแต่เรามีภาพนะครับที่เรามีภาพคราบเลือดนะแล้วก็มีมือเนี่ยคราบเลือดนะทีนี้สิ่งหนึ่งไม่ยากหรอกครับผมเนี่ยเป็นคนเรียกร้องมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นอัยการภาคหนึ่งนะครับแม้กระทั่ง DSI นะขอให้ช่วยตรวจคราบเลือดบนเรือให้หน่อยเพราะทำไมถึงไม่ยอมตรวจอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำไมไม่ยอมตรวจกันครั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอธิบดีอัยการภาคหนึ่งจะทำในสิ่งที่เราร้องขอคือขอมีการตรวจคราบเลือดบนเรือใหม่นะครับก็ไม่มีคำสั่งนี้ออกมาผมแปลกใจว่าถ้าเรือบนเนี้ยลำที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีคราบเลือดจริงทำไมเขาถึงไม่กล้าตรวจเรือไม่กล้าตรวจคราบเลือดบนเรือใหม่ผมอยากเรียกร้องไปถึงทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็น
นะครับผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นอัยการนะครับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเนี่ยคุณช่วยสั่งให้ตรวจคราบเลือดบนเรือใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันจะได้สิ้นสงสัยไปนะครับแต่ผมจะไปชี้เลยว่าจุดที่มีคราบเลือดตรงไหนบ้างนะตามที่ผมมีภาพอยู่นะครับไม่คืออย่างนี้คือถ้าแม่เขาถอนได้เลยเขาเป็นโจทย์นะครับศาลก็จะจำหน่ายคดีนะครับออกจากสารระบบนะครับก็ไม่มีการไต่สวนในทั้งสิ้นก็คือคดีก็เป็นก็คือจบไปเลยแล้วก็แม่ไม่สามารถมาฟ้องใหม่ได้แล้วนะครับตามที่แม่ต้องการฟ้อง290ก็ฟ้องไม่ได้แล้วเมื่อวานเขาก็ยังยืนยันว่าถอนนะแต่เราก็เป็นสิทธิ์ของแม่เขาแหละเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเราต้องรอนะเราต้องรอว่าแม่เขาจะเอายังไงเพราะเนื่องจากว่าเขาป่วยนะครับถ้าคุณแม่เขาถอนจริงค่ะที่อาจจะมีโอกาสไปสู่ในกระบวนการอื่นนะคะไม่ใช่ให้ตำรวจหรืออัยการคือถ้ามีการตรวจคราบเลือดบนเรือนะเราก็มีโอกาสแหละนะครับเดี๋ยวน้อยสุดเนี่ยวันนี้กระบวนการที่เขาถอนคดีไปนะครับนะมันยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ผมนะครับที่เป็นผู้กล่าวโทษที่ DSI นะเพราะว่าถ้า DSI ตรวจคราบเลือดแล้วเจอคราบเลือดจริงพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแตงโมมันก็ต้องตอบว่าทำไมถึงเกิดคราบเลือดบนเรือนะครับนะประเด็นอยู่ตรงนี้เองอะไรนะครับมันไม่ใช่คลิปอย่างที่ผมบอกว่าคลิปกี่ขีดขามันไม่มีผมไม่เคยพูดไม่กี่ขาอย่าไปตีว่าเป็นคลิปผมพูดเสมอว่านะครับมันไม่ใช่คลิปแต่เป็นการบรรยายว่ามีลักษณะบาดแผลเกิดจากการถูกมีดกรีดที่ขานะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เราไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าคนที่เอามาให้เราอ่ะเขาจะไม่เขาเรียกไงวะจะไม่รับความปลอดภัยอ่ะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเขาอ่ะถูกความเสียหายวันนี้ต้องเข้าใจว่าผมกำลังสู้กับอำนาจรัฐนะครับกับถ้ามาพูดจริงๆก็คือกับกำแพงเมืองจีนเนี่ยที่มีตำรวจเนี่ยรวมกันทั้งหมด84คนอ่ะมาฟ้องผมอ่ะถูกไหมนี่ขนาดผมเป็นคนที่มาสู้เรื่องแตงโมแต่เขาเป็นพยานที่เป็นนักธุรกิจแล้วผมถามว่าธุรกิจเขาจะอยู่ได้ไหม